ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดระทึกกลางกองถ่ายจักจั่นอคัมศิริพร้อมทีมงานกองละครช่วยรถตกคูน้ำชีวิตคนสำคัญกว่าเสมอผู้จัดการส่วนตัวจักจั่นอคัมศิริเผยนาทีช่วยชีวิตสาวขับรถตกคูน้ำโดยได้ระบุข้อความว่ากองถ่ายแฮชแท็กพยากร้ายสายสลับตั้งกองอยู่ใต้สะพานบ้านเกาะเกรียงปทุมธานีมีรถคันหนึ่งเสียหลักพลิกตีลังกาตกคูน้ำกระจกแตกน้ำเข้าอย่างรวดเร็วโชคดีมากๆที่กองถ่ายอยู่ตรงนั้นแถมยังมีทีมสตันที่แข็งแรงและรู้วิธีช่วยที่ถูกต้องจึงช่วยกันพลิกตะแคงรถและทุบกระจกพบคนขับบาดเจ็บและน้องหมาชิสุ1ตัวกองถ่ายนำเสื้อผ้าให้ผู้บาดเจ็บเปลี่ยนนำส่งโรงพยาบาลส่วนน้องหมามีอาการช็อกตกใจเราก็ช่วยกันอาบน้ำล้างโคลนเบื้องต้นตอนนี้น้องหมายังอยู่กับกองติดต่อผู้บาดเจ็บไม่ได้กำลังพยายามไล่โทรตามโรงพยาบาลแถวนี้อยู่ใครรู้จักติดต่อกลับมาด้วยนะคะแอดโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อราชพฤกษ์กาญจนภิเษกภายหลังเจ้าตัวได้โพสต์อัปเดตเพิ่มเติมว่าตอนนี้ติดต่อเจ้าของน้องหมาได้แล้วและเจ้าของหมาได้ส่งเพื่อนมารับน้องกลับไปแล้วรวมถึงตอนนี้เจ้าของน้องหมาที่ประสบอุบัติเหตุก็ปลอดภัยดีแล้วด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ